พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประกวดโครงงานด้านนาโนเทคโนโลยีปี2560ประจำภาคกลางนาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นทำให้การพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีไปเร็วมากๆเลยนะครับการพัฒนากำลังคนในภาคการศึกษาเพื่อที่จะเป็นผู้แทนในการเผยแพร่ความรู้และดำเนินกิจกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญครับสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคกลางจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีรอบคัดเลือกระดับภาคขึ้นเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขานาโนเทคโนโลยีของประเทศและนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานด้านการเรียนการสอนเรื่องนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยโครงการประกวดนี้ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดค้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นโดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปประกวดระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมต่อไปโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000